ตอนนี้หลายจังหวัดทางภาคเหนือต้องตั้งด่านคัดกรองคนเดินทางเข้าพื้นที่เฝ้าระวังนะคะบนถนนหลักถนนรองส่วนผู้ป่วยโควิด -19 ที่อยู่ในกรุงเทพตอนนี้เริ่มมีการประสานขอไปรักษาตัวในจังหวัดภูมิลำเนาแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและอสม.ในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ผลัดเปลี่ยนกันตั้งด่านคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ตลอด24ชั่วโมงบนถนนเชียงใหม่ลำปางขาเข้าเมืองค่ะก็เน้นตรวจสอบคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือว่าพื้นที่สีแดงเข้ม10จังหวัดและจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยนะคะที่จะเดินทางเข้าพื้นที่เชียงใหม่ทุกคนก็จะต้องลงทะเบียนหรือว่าบันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน CM ชนะสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ขอให้ระบุสถานที่พักให้ชัดเจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สะดวกในการติดตามตัวส่วนผู้ที่เดินทางมาทำธุระชั่วคราวขอความร่วมมือทุกคนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มชม.4เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามอนุมัติและสามารถใช้แบบชม.4นี้พกติดตัวระหว่างทำธุระในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งตั้งด่านสแกนแรงงานที่เดินทางกลับบ้านอย่างเข้มข้นทุกจุดทั้งในระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านค่ะล่าสุดมีชาวเพชรบูรณ์ที่ป่วยโควิดอยู่ที่กรุงเทพประสานขอเข้ามารักษาตัวที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งทางจังหวัดบอกว่าพร้อมรับนะคะแต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัดและจังหวัดเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้งในวันนี้เพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดแพร่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นสาธารณสุขเตรียมความพร้อมรับการกลับมาของกลุ่มแรงงานโดยที่ตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองแพร่นางสิริลักษณ์ธรรมสรางกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถิ่นเปิดเผยว่าได้ร่วมกับเทศบาลและอบต.เตรียมห้องรับรองที่เทศบาลและอาคารร้านค้าวังปลาโปร่งสีรวมทั้งรีสอร์ทในพื้นที่เป็นสถานที่รองรับแม้คาดว่าจะมีจำนวนแรงงานกลับภูมิลำเนาไม่มากนักแต่ว่าก็จะให้การดูแลอย่างดีตามคำสั่งของจังหวัดค่ะ